เปิดธุรกิจณเดชน์ยาย่าบริหารบริษัทหลายแห่งทำธุรกิจในวงการบันเทิงค้าขายทำเอาแฟนคลับถึงกับกรี๊ดหลังจากที่พระเอกดังณเดชน์คูกิมิยะได้ขอแฟนสาวยาย่าอุรัสยาแต่งงานแล้วที่ประเทศอิตาลีโดยทั้งคู่ได้โพสต์รูปหวานฉ่ำและข้อความสุดฟินลงในอินสตาแกรมระบุว่า We decided on forever ผมคือผู้ชายที่มีความสุขที่สุดเพราะผมโชคดีที่สุดที่มีผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิตการเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นแล้วและผมโคตรตื่นเต้นเลย You are my soul my love my tear my air and thank you for saying yes well actually I said ดอกจัน screams and then yes tear to the moon and back baby สำหรับเส้นทางความรักณเดชน์ยาย่าเริ่มต้นเมื่อกว่า10ปีก่อนหลังจากที่ทั้งคู่เล่นละครเรื่องแรกดวงใจอัคคณีซึ่งออกอากาศเมื่อช่วงปลายปี2553จนทำให้กลายเป็นคู่จิ้นแห่งวงการบันเทิงก่อนที่พัฒนาความสัมพันธ์จนมาถึงคู่จริงในวันที่พระเอกหนุ่มขอแฟนสาวแต่งงานในที่สุดอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากวงการบันเทิงแล้วณเดชน์ยาย่ายังมีอีกบทบาทในฐานะนักธุรกิจโดยทางด้านฐานเศรษฐกิจได้มีการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกิจของณเดชน์ยาย่าผ่านระบบบริการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจรเครดิต Data จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบชื่อทั้งสองคนทำธุรกิจหลายบริษัทมีรายละเอียดดังนี้ธุรกิจของณเดชน์คูกิมิยะจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกิจของณเดชน์คูกิมิยะพบว่าเป็นกรรมการบริษัทด้วยกัน2แห่งนั่นคือ 1. บริษัทนอต้าเวลตี้จำกัดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่20ธันวาคม2565ด้วยทุนจดทะเบียน2ล้านบาทประกอบกิจการค้าปลีกค้าส่งเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพน้ำดื่มและเครื่องดื่มทุกชนิดโดยณเดชน์นั่งเป็นกรรมการร่วมกับนายสุธีก่อกูลเกียรตินายสร้างบุญแสงมณีและนายชนาธิปสงกระสินนักฟุตบอลทีมชาติไทยส่วนการถือหุ้นนั้นทั้ง4คนถือหุ้นในสัดส่วนเท่าๆกัน 25% จำนวน 5,000 หุ้น 2. บริษัท3มหัศจรรย์จำกัดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่18กรกฎาคม2565ด้วยทุนจดทะเบียน 1.5 ล้านบาทดำเนินกิจการให้บริการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องหนังประเภทรองเท้ากระเป๋าและเครื่องแต่งกายสำเร็จรูปโดยณเดชน์นั่งเป็นกรรมการร่วมกับนายคงเดชสิทธิสุพรนายเจตนิพัฒน์ผ่องศรีเพชรและนายปรินสุภารัตน์นอกจากนี้ณเดชน์ยังถือหุ้นบริษัทด้วยกัน4แห่งดังนี้1. บริษัท GTS Freight Support Thailand จำกัดดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ส่งเสริมศักยภาพทางกีฬาโดยถือหุ้นอันดับที่1จำนวนหุ้น 9,000 หุ้นคิดเป็นสัดส่วน 45% งบการเงินนำส่งล่าสุดปี2564สินทรัพย์รวม 2,425,456 บาทหนี้สินรวม 825,954 บาทรายได้รวม 885,788 บาทรายจ่ายรวม 1,169,134 บาทขาดทุนสุทธิ 283,346 บาท 2. บริษัทสตาร์วันเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอางเครื่องหอมโดยถือหุ้นอันดับที่2จำนวนหุ้น 1,500 หุ้นคิดเป็นสัดส่วน 15% งบการเงินนำส่งล่าสุดปี2565สินทรัพย์รวม 693,406 บาทหนี้สินรวม 16,730 บาทรายได้รวม 452,563 บาทรายจ่ายรวม 1,101,191 บาทขาดทุนสุทธิ 648,627 บาท 3. บริษัทนอต้าเวลตี้จำกัดประกอบกิจการค้าปลีกค้าส่งเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพน้ำดื่มและเครื่องดื่มทุกชนิดโดยถือหุ้นอันดับที่2จำนวนหุ้น 5,000 หุ้นคิดเป็นสัดส่วน 25% 4. บริษัท3มหัศจรรย์จำกัดดำเนินกิจการให้บริการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องหนังประเภทรองเท้ากระเป๋าและเครื่องแต่งกายสำเร็จรูปโดยถือหุ้นอันดับที่1จำนวนหุ้น 3,500 หุ้นคิดเป็นสัดส่วน 23.33% ธุรกิจของยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันจากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่ายาย่าอุรัสยาสเปอร์บันมีชื่อเป็นกรรมการอย่างน้อย1บริษัทคือบริษัททูมอร์โรว์มีเดียจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่30เมษายน2556ด้วยทุนจดทะเบียน1ล้านบาทประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตภาพยนตร์จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่30เมษายน2556ด้วยทุนจดทะเบียน1ล้านบาทโดยยาย่าเป็นกรรมการร่วมกับนางสาวสาวนีเดือนเด่น
งบการเงินนำส่งล่าสุดปี2565สินทรัพย์รวม 20,924,007 บาทหนี้สินรวม 232,091 บาทรายได้รวม 40,355,769 บาทรายจ่ายรวม 23,061,941 บาทกำไรสุทธิ 13,833,012 บาทส่วนการถือหุ้นของยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันมีด้วยกันอย่างน้อย2แห่งดังนี้1. บริษัททูมอร์โรว์มีเดียจำกัดโดยยาย่าถือหุ้นอันดับที่1จำนวนหุ้น 8,000 หุ้นคิดเป็นสัดส่วน 80% 2. บริษัทอุรัสยาแมเนจเมนต์จำกัดประกอบธุรกิจให้บริการจัดหานักแสดงโดยยาย่าถือหุ้นอันดับที่1จำนวนหุ้น 5,000 หุ้นคิดเป็นสัดส่วน 50% งบการเงินนำส่งล่าสุดปี2565สินทรัพย์รวม 36,326,789 บาทหนี้สินรวม 4,107,098 บาทรายได้รวม 85,491,075 บาทรายจ่ายรวม 53,954,968 บาทกำไรสุทธิ 25,165,992 บาท